ไม่ค่อยใครเห็นในสภาพนั้นเลยตกใจนิดนึงแต่โอเคค่ะก็ขอบคุณให้มันมีกระแสดราม่าว่าปูไม่ใส่ที่ปิดหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใส่แมสปิดหน้าผากทำไมต้องปิดอ่ะเป็นกระแสดราม่ามาเฉยๆอะไรไม่เห็นต้องปิดเลยมันติดไม่ได้นี่คะปูก็กอดแล้วจับมือแล้วทำให้เห็นแล้วปูไม่อยากให้สังคมมีความเข้าใจอะไรผิดๆอะค่ะปูรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ป่วยสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือกำลังใจไม่ได้เห็นรอยยิ้มอะไรเลยดีค่ะจริงๆมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ปูให้เขามันเป็นสิ่งที่เขาให้ปูข้อคิดหลายๆเรื่องในชีวิตแล้วทําให้ปูกลับมาปรงในหลายๆเรื่องแล้วเปลี่ยนการประพฤติตัวเองการที่เราเป็นผู้ให้อ่ะมันให้ข้อคิดเยอะกว่าเป็นผู้รับอีกนะฮะได้ไปให้กับเขาไปได้ไปทำอะไรยังไงอีกก็ผลไม้สดไปให้ไปนั่งพูดคุยบางครั้งสิ่งที่เขาต้องการที่สุดไม่ใช่เงินมันคือเวลามันคือคำพูดดีๆมันคือรอยยิ้มของเราอะไรเงี้ยก็ไปนะคะปูทำงานกับหลายมูลนิธิเหมือนกันค่ะมีปากแหว่งเพดานโบก็ไปเดี๋ยวไปแม่สอดเดือนหน้ามีผู้ลี้ภัยมีพระวัดพระบาทน้ำพูก็ไปปูรู้สึกว่ามันมีกลุ่มคนในสังคมที่ด้อยโอกาสเราเป็นดาราเรามีโอกาสเยอะมากแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องทำปูก็เลยบอกว่าปูไม่เคยลอยกับคำชมคนแล้วก็ไม่เคยทุกข์กับคำติของคนปูรู้สึกว่าปูอยู่ในปัจจุบันได้ชวนใครไปบ้างชวนเพื่อนๆไปค่ะเพื่อนมาจากต่างประเทศก็พาไปเวลาเราไปที่ป่วยก็จำเราได้ไหมจำได้ค่ะจำได้ค่ะน้องนะคะจิตใจเขาเป็นยังไงดีใจด้วยดีจริงๆไปแล้วแบบโอ้ยปูรู้สึกดีใจอ่ะแค่เห็นรอยยิ้มเขาปูก็ดีใจแล้วค่ะตอบรับได้ไหมครับก็ดีค่ะโอเคแต่จริงๆปูทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาชมอยู่แล้วเรารู้สึกว่าประชาชนคนธรรมดาก็ทำบุญกันเยอะแยะแต่เราเป็นดาราคนเลยสังเกตแต่มันคนดีๆในสังคมมีเยอะค่ะได้ไปด้วยไหมคะครั้งนี้ไม่ได้ไปแต่เดี๋ยวเขาน่าจะไปค่ะไม่ขอนี่ไม่ทำอะไรที่ไหนยังไงไป medical mission ค่ะกับเป็นอาสาสมัครให้กับปากแหว่งเพดานโหว่ค่ะโครงการ operation smileดีและมีความสุขนะครับล่าสุดมีกระแสมาว่าทางพี่อาร์ตพี่นัทเขาเตรียมทาบทามเราไปแทนใหม่ดาวิกาในละครเรื่องใหม่คือตอนนี้ก็มีหลายค่ายติดต่ออยู่เหมือนกันติดต่อทางพี่โก้แต่ตอนนี้ปูก็ยังมีสัญญากับช่องอยู่ยังไม่หมดก็เลยไม่คิดเรื่องนี้เลยวันนี้มีการไปก่อนมีติดต่อมาจริงๆใช่ป่ะคะก็มีคนทาบจริงๆอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเหลือสัญญากับช่องละครจะออนอาทิตย์หน้าแล้วยังอยู่กับช่อง7อยู่เลยยังไม่สามารถคิดเรื่องอื่นได้อ่ะก็อีกไม่นานนะคะแต่ว่าก็ปีหน้ายังคงเล่นอีกเรื่องนึงแน่นอน